รายละเอียดเรื่องนี้นะคะชี้แจงโดยพลโทวีรชนสุคนทปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ากรณีกลุ่มการเมืองก็คือพักอนาคตใหม่นั่นแหละที่เสนอแก้ไขพระราชกำหนดการประมงในบางมาตรานั้นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าเป็นผลดีหรือว่าส่งเสริมการทำลายล้างทรัพยากรทางทะเลฝ่าฝืนมาตรฐานแรงงานและเปิดช่องให้มีการค้ามนุษย์หรือไม่ซึ่งการหาประโยชน์ทางการเมืองนอกสภา อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของทรัพยากรและเศษรษฐกิจการประมงของชาติโดยไม่รู้ตัวนะคะนี่ก็เป็นการเตือนคร่าวๆนะคะครพร้อมย้ำว่าการยกเลิกมาตรการ81เนี่ยจะทำให้การประมงกลับไปไร้าการควบคุมเหมือนที่ผ่านมาถ้าไม่มีอุปกรณ์ติดตามเรือก็ไม่รู้ว่าเรือประมงลำใดออกนอกน่านน้ำหรือว่าทำ ประมงผิดกฎหมายสิ่งเหล่านี้ถือเป็นกติกาสากลรวมถึงการจัดทําสมุดบันทึกการจับปลาหรือว่าล็อกบุ๊กก็มีไว้เพื่อใช้พิสูจน์แหล่งที่มาของสินค้าประมงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาให้มีการแจ้งแหล่งที่มาของการผลิตสินค้าด้วยนะคะมีการตรวจสอบย้อนกลับด้วยส่วนเรือประมงต้องแจ้งศูนย์ปิโป ก็เพื่อตรวจสอบแรงงานเข้าออกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยอาจจะทําให้เกิดความยุ่งยากสักหน่อยแต่ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานสากลครับอันนั้นก็คือมาตรา81 นะครับส่วนมาตรา69ที่บอกว่าห้ามจับปลากระตักในเวลากลางคืนก็เพื่อรักษาปริมาณให้เหมาะสมเพราะว่าปลากระตักเนี่ยนะครับตามธรรมชาติของเขาในช่วงกลางคืนเขาจะรวมกันเป็นฝูงใหญ่ถ้าหากว่าไปจับตอนนี้นี่คือหายไปทีเดียวหมดเลยจํานวนจะลดลงอย่างรวดเร็วนะครับในขณะที่มาตรา34ที่บอกว่าห้ามชาวประมงพื้นบ้านได้รับที่ได้รับอนุญาตแล้วออกไปทําประมงนอกชายฝั่งขณะนี้มาตรานี้ยังไม่ได้บังคับใช้นะครับเพราะฉะนั้นชาวประมงพื้นบ้านยัง คงออกไปทำประมงได้ตามปกติซึ่งภาครัฐกับชาวรงพื้นบ้านกำลังทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่ายอยู่ครับ